อุ๊บแอปทักษอรอเคยพูดไว้แบบนี้นิ่งๆไม่อยากแต่มีคนหน้าชาเรียกได้ว่างานเข้าแอปทักษอรจนได้หลังจากที่พระเอกหนุ่มรุ่นน้องนานกุลออกมายอมรับว่าตนนั้นกำลังจีบสาวแอปและกำลังคุยคุยกันอยู่ย้ำว่าคุยคนเดียวท่ามกลางหลายคนแสดงความยินดีแม่แอปก็ถูกดราม่าเลิกติดตาม บ้างก็บอกว่าไม่เหมาะสมเพราะอายุห่างกันเกินไปสำหรับเรื่องอายุแม่เคยเปิดใจผ่านรายการแชทูแช e to ์ e p 0.4 4ทางช่อง YouTube The Standard Pop บอกว่าเรื่องอายุไม่มีผลค่ะมันไม่เคยมีผลมาตั้งแต่ต้นเพราะแอปไม่มีโจทย์ในใจเชื่อไหมว่ามันมีคนที่เขายอมรับและให้คุณค่ากับเราคนทั่วไปเรียกว่ามีตำหนิ แต่ตำหนินี้เขารับมันได้และชื่นชมมันมันมีจริงๆค่ะ